ครับคลิปนี้เรามาดูการขับรถช่วงที่หมอกลงนะครับขึ้นเขาด้วยครับนี่ก็วันนี้เป็นวันที่8เดือนกรกฎาเป็นคันเข้าปันอาสาหบูชาเส้นนี้ก็คือเส้นกบกระทอนลมเก่าที่ยังมาทางอำเภอพูรวงซึ่งเส้นนี้ก็ทำคลิปไว้คลิปแล้วเกี่ยวกับการขับอันนี้เป็นหมอกหน้าฝนนะครับมันจะมีละอองเล็กๆนะครับสังเกตไหมครับหมอกลงตลอดขั้นแรกขึ้นภูเขาเนี่ยเราต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับก็คือนี่เป็นตัวต้าออทิสก็ใช้เกียร์ 4-7 จังหวะเช่นเดิมที่เราเคยแนะนำมาก็เข้าเกียร์3แล้วก็เราต้องเปิดไฟหน้าแล้วก็เปิดไฟตัดหมอกไว้นะครับถ้าเรามาคนเดียวบอกเราจัดเราอาจจะต้องใช้ไฟสูงเพื่อเตือนรถคันหน้าอย่างเงี้ยฮะคันหน้ามาเนี่ยฮะตรงนี้ก็เป็นจุดที่หมอกลงมากที่ไปขับเร็วนะครับขับช้าๆในกรณีที่ไม่ชำนาญทางเนี่ยผมแนะนำให้ขับประมาณไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสังเกตไหมฮะอันนี้โอ้โหหน้าฝนนะครับไม่ใช่หน้าหนาวนะครับขับช้าๆใจเย็นๆนะครับแล้วเปิดไฟกรณีที่รถไม่เยอะอาจจะใช้ไฟสูงก่อนให้เห็นน่าจะได้จากไกลๆแล้วเปิดไฟสูงแล้วก็ใช้เกียร์ให้มันถูกต้องเนี่ยครับฝนตกพอมีอากาศเย็นก็เกิดหมอกขึ้นมาค่อยๆขับไปนะครับไม่ต้องรีบส่วนมันจะมีความลื่นเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ดูในข้างทางเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงมากที่จะโดนรถไม่น่ามาละไม่น่าไปดูเลยครับสวยจริงแต่ว่าอาจจะโดนรถลื่นถลายเสยก็ได้นะครับจากความสุขกลายเป็นความทุกข์นะครับเนี่ยการขับก็ต้องใช้เกียร์ต่ำเป็นหลักแล้วค่อยใช้เบรกช่วยบ้างที่ไม่เบรกแรงนะครับรถอาจจะลื่นถลายได้นะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยรถให้มันไหลลงไปนะครับหมอกหน้าฝนจะไม่เหมือนหมอกหน้าหนาวนะครับหมอกหน้าหนาวจะไหลมาเป็นสายนะครับหน้าฝนก็จะมีเฉพาะตรงที่ยอดเขาสูงนะครับต่ำลงมาก็จะไม่ค่อยมีนะครับแล้วข้อสำคัญคือมันจะเกิดฝ้าภายในรถนะครับก็ต้องเปิดแอร์ไว้เปิดแอร์ที่มันมีช่องแอร์ตรงนั้นมันจะช่วยลดการจับตัวของน้ำไอน้ำในรถได้นี่นะครับเอามาให้ดูกันเลยก็สติครับสติไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ขับไปเรื่อยเส้นทางที่เราคุ้นเคยไม่คุ้นเคยก็จะไปขับเร็วขับรถนี่คือความไม่ประมาทมีส่วนสำคัญนะครับบางคนประมาทถึงจะมีรถดียังไงก็เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายนะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับสำหรับการขับรถในสายหมอกฤดูฝน